สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม414-428+1วันนี้กลุ่มพวกเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหน่วยในระบบ SI ก่อนนะคะทุกท่านเคยสงสัยกันไหมว่าเมื่อเราไปเจอกล่องใบหนึ่งแล้ววัดด้านแต่ละด้านออกมาก็จะได้ค่าหนึ่งออกมาที่มีค่าเป็นนิ้วเซนติเมตรหรือเมตรคำเหล่านี้ก็บ่งบอกความยาวได้เราจึงเรียกคำเหล่านี้ว่ายูนิตหรือหน่วยและไม่ใช่ความยาวเท่านั้นนะคะที่มีหน่วยอุณหภูมิก็ยังวัดเป็นหน่วยปริมาณทางฟิสิกส์หรือฟิสิกส์เข้าควอนติตี้ค่ะและระบบ SI unit ได้ทำข้อตกลงนานาชาติขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นระบบหน่วยนานาชาติหรือรู้จักกันในนามว่า International System of Unit เป็นระบบหน่วยที่เราต้องรู้จักและหน่วยฐานของระบบ SI มีอยู่7ตัวดังนี้ 1. ความยาวของเรือนักจำลองที่เอาไว้โชว์เฉยๆจะใช้หน่วยเป็นเมตรหรือ M เล็ก 2. มวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมตัวย่อคือ kg เราจะใช้เป็นตัว k เล็กนะคะเช่นมวลของดวงจันทร์ 3. เวลามีหน่วยเป็นวินาทีตัวย่อเป็น s เล็ก 4. กระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์ใช้ตัวย่อคือ a ใหญ่5. อุณหภูมิใช้หน่วยเป็นเควินตัวย่อคือเคใหญ่ 6. ปริมาณของเนื้อสารในที่นี้หมายถึงจำนวนอนุภาคอะตอม1โมมีอะตอมอยู่ 6.02×10^23 อะตอมและตัวสุดท้ายความเข้มข้นของการส่องสว่างใช้หน่วยแคนเดลามีตัวย่อเป็น CD ตัวเล็กซึ่งสามารถรับชมหน่วยอื่นได้ในรายงานของเราต่อไปค่ะและแล้วเราก็มาถึงหน่วยที่ใช้วัดทางการบินหลายประเทศก็ใช้มาตรฐานหน่วยวัดที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการใช้งานก็ขึ้นกับระบบมาตรฐานการบินของแต่ละประเทศเช่นหน่วยความยาวหรือระยะทางจะวัดในหน่วยฟุตหรือเมตรส่วนของมวลจะใช้หน่วยปอนด์แต่การวัดเวลาจะใช้หน่วยเดียวกันกับระบบ SI คือวินาทีหน่วยวัดเครื่องบินที่ใช้วัดความเร็วอากาศ Air Speed คือน็อตหรือ1ไมล์ทะเลต่อชั่วโมงหน่วยวัดอัตราการไต่และการลดระดับมีหน่วยวัดเป็นฟุตต่อนาทีมาตรฐานหน่วยวัดหน่วยวัดที่ใช้ในเครื่องบินหรือหลักการคำนวณทางการบินมี6ประเภทคือระยะตามแนวนอนระยะตามแนวตั้งอัตราเร็วมวลอุณหภูมิความกดอากาศหรือความดันอากาศซึ่งในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือใช้หน่วยวัดตามตาราง Standard Unit of Measurement Innovation Europe and North America ซึ่งสามารถรับชมหน่วยอื่นได้ในรายงานของเราต่อไปค่ะสุดท้ายนี้หากกลุ่มพวกเรามีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ